80ผู้เข้าประกวดที่ผ่านรอบแรกการประกวดนางสาวไทยประจำปี2565จากการที่มีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้าประกวดผ่านทางออนไลน์มากว่า200คนได้เข้ายื่นใบสมัครและรายงานตัวกับคณะกรรมการเมื่อวันอาทิตย์ที่9มกราคมที่ผ่านมาแต่ละคนพกความมั่นใจมาแสดงศักยภาพส่วนใหญ่ผู้เข้าประกวดในปีนี้มีประวัติการศึกษาโดดเด่นมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศบางคนเป็นนักศึกษาแพทย์รวมถึงมีอาชีพที่น่าสนใจหลากหลายอาทินักบินและบางคนเคยผ่านการประกวดมาแล้วขอกลับมาพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งเพราะแนวคิดจัดประกวดในปีนี้คือกำเนิดใหม่ไปด้วยกันขณะที่ผู้เข้าประกวดเฟิร์นพรณภาพันธ์วัย21ปีกำลังศึกษาชั้นปีที่3มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้พิการออทิสติกเปิดตัวในรอบนี้สร้างความประทับใจและได้รับความสนใจจากโลกโซเชียลมีเดียจำนวนมากโดยเธออยากเป็นตัวแทนผู้พิการว่ามีศักยภาพแบบเดียวกับคนปกติสามารถเดินตามความฝันและหวังว่าถ้าได้ตำแหน่งอยากให้ทุกคนได้รู้จักคนในชายขอบสังคมหรือผู้พิการว่าเป็นอย่างไรโดยคณะกรรมการในรอบนี้เป็นรุ่นพี่จากเวทีนางสาวไทยรวมถึงจากเวที Miss Universe Thailand และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆโดยอแมนดาและแอนชิลีรู้สึกดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเมื่อกี้เดินเข้ามาก็เห็นน้องๆทุกคนสวยมากวันนี้สวยงามมากแล้วก็คิดถึงบรรยากาศการประกวดนางงามนะคะเพราะว่าตัวเองก็เป็นแฟนนางงามเนาะก็สนุกค่ะดีใจที่ได้มาวันนี้ค่ะทุกคนมาด้วยแพชชั่นอ่ะทุกคนมาด้วยความที่อยากมาค่ะเป็นตัวของตัวเองทำให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าเรามาตรงนี้เพื่ออะไรแอนได้เรียนรู้หลายๆอย่างตั้งแต่เข้ามาประกวดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเวทีนอกแล้วมีความรู้หลายๆอย่างที่อยากจะมาแชร์คือแอนเป็นคนที่เชื่อว่าเราต้องเป็นตัวของเราเองใช่ไหมคะแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เรามีข้างในมันจะอิมแพคคนแอนก็อยากให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองด้านปุ้ยปิยาพรผู้จัดการประกวดยืนยันว่าแผนการจัดประกวดยังเหมือนเดิมแม้จะมีการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนแต่ก็ได้เข้มงวดเรื่องมาตรการและเตรียมแผนรับมือหากผู้เข้าประกวดติดเชื้อระหว่างการแข่งขันเอาไว้แล้วตอนแรกเลยก็ทึ่งนะคะเรื่องของโปรไฟล์แต่ละคนน่าสนใจมากโอ้โหมันมีอาชีพหลากหลายมาตรการเดิมๆจะต้องถูกดำกลับมาใช้อีกแล้วนั่นก็คืองบประมาณในการซื้อ ATK ของเราก็ยังคงไม่อั้นก็มีข้อสรุปตรงกันว่าถ้าติดเชื้อโอมิครอนเนี่ยไม่สบายกันอยู่ประมาณ3วันน่ะแล้วเราก็จะกักตัวต่ออีกสัก7วันนะคะกลับเข้ามาทำการประกวดต่อไปโดยล่าสุดกองประกวดนางสาวไทยได้ประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ50คนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทั้ง50คนจะได้ร่วมทำกิจกรรมและประกวดในรอบคัดเลือกในวันที่15มกราคมนี้เพื่อคัดให้เหลือเพียง24คนสุดท้ายไปเก็บตัวทำกิจกรรมที่จังหวัดอำนาจเจริญต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ